สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทําลาวเอาไว้แขวนของเพราะเมียสั่งให้ทําเมียสั่งทําอยากได้ลาวแขวนของแขวนหม้อแขวนกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จัดไปอย่าให้เสียก็มาต้องหาสิเราก็หาจากเศษไม้นี่แหละหาเศษไม้ไผ่อ่ะที่นี่มีเยอะเราก็ไปผ่ามาตากๆแห้งๆไว้ก็เอามาใช้งานนะเอามาใช้งานก็ไปเดินหาเศษไม้เท่าที่วัดขนาดพื้นที่มันน่าจะใช้ยาวมาทั้งเมตร10ก็นั่งก็เดินหาสิเอาให้มันใกล้ๆเคียงๆหน่อยก็แล้วกันขี้เกียจตัดนะไม่ใช่อะไรหรอกยาวๆก็ตัดก็เสียดายของอะไรอย่างเงี้ยก็เอามันใกล้ๆเคียงๆก็เอามาประมาณเมตร10เซนเนาะจากนั้นเราก็ทําการลบมุมลบคมเอากระดาษทรายขัดลบคมด้วยนะลบมุมยังไงอ่ะลบมุมก็สังเกตเห็นว่าไม้ของเราเนี่ยช่วงหัวมุมเนี่ยมันจะมนๆเห็นมั้ยมนๆเนี่ยนะก็ลบให้มันดูโค้งๆหน่อยให้มันดูมีสกุลรุ่นชาตินิดนึงลบขัดให้มันเรียบร้อยหน่อยไม่มีใครไปจับเลยเดี๋ยวมันบาดมือไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะไม้ไผ่นี่มันค่อนข้างคมอะไรแล้วก็ลบซะหน่อยหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการทาสีก็เคลือบเงาที่บ้านมีวานิชก็เอาวานิชทาคุณมีแล็กเกอร์คุณแล็กเกอร์ทายูดีเทนทาแล้วแต่เลยพี่มีอะไรก็ทาอย่างนั้นแหละไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วงั้นทำยังไงแล้วงั้นเราก็ไปหาเศษไม้อีกอันนี้เศษไม้เหลือใช้จากการทำชั้นวางของของเรานะมันเป็นเศษเหลือๆน่ะเราก็เอามาตัดสังเกตว่ามันเหลือจริงๆนะเนี่ยเราก็มาตัดให้มันผมใช้ประมาณความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งนะเพราะว่ามันยัดลงไปในไม้ไผ่ก็ประมาณครึ่งนิ้วเหลือมา2นิ้วก็โอเคนะน่าจะเหลือพอให้แขวนไม่ได้ยากเย็นอะไรก็ไม้ไผ่ที่มีนี่มันมีความหนาค่อนข้างเยอะหนาอยู่ประมาณสัก2หุ่นกว่าเราก็ผ่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเส้นๆขึ้นมาแล้วยังตัด2นิ้วครึ่งแล้วเนี่ยนะก็ผ่าขึ้นมาเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะใช้มาตั้ง9อันนึงพอดีเลยก็ตัดผ่าขึ้นมาเผื่อไว้หน่อยก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะไม่เสียหายอะไรเพราะมันเศษไม้อยู่แล้วไม่ได้ใช้ก็ทิ้งโอเคไหมแล้วนั้นก็เจาะรูดิเจ้าท่านเจาะรูต้องเจาะเอียงๆเลยนะเพราะมันจะได้แขวนได้ขืนเจาะตรงแขวนปุ๊บมันก็ล่วงสิพี่นะโอเคอันนี้ก็เจาะเอียงอันนี้ผมใช้ดอกสว่านปลายแหลมเจาะนำไปก่อนแล้วค่อยใช้ดอกสว่าน2หุ่นควานตามองศาการเอียงกะเอาจากนั้นเหลาไม้ที่ผ่ามาให้ปลายกลมเพื่อจะได้เสียบเข้าไปในรูได้แน่นไม่หลวมเหลาด้วยกบใส่ไม้ที่มีอยู่จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้ลบคมออกแล้วก็ดูสวยงามขึ้นจากนั้นนำไม้ที่ขัดแต่งแล้วจุ่มสีน้ำจับยัดเลยเพื่อให้สีน้ำได้เกาะยึดไม้เอาไว้แทนกาวจากนั้นทาสีเก็บแต่งช่วงปลายไม้ที่เราจับแล้วก็ตากแห้งเอาไว้เลยหลังจากที่สีแห้งเราก็หยอดกาวร้อนเพิ่มเติมเพื่อให้มันติดแน่นเพิ่มขึ้นจากนั้นก็เจาะรูชิ้นงานเจาะรูผนังและขันติดชิ้นงานเข้ากับผนังเมื่อติดเสร็จก็ใช้สามารถแขวนหม้อแขวนกระทะอะไรได้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึง